ช่วงอร่อยใช่เลยกับไข่ไก่ด็อกเตอร์เฮนวันนี้เรามีเมนูไส้กรอกไข่มาฝากกันค่ะเริ่มด้วยต่อยไข่ไก่สูตรธรรมชาติจากด็อกเตอร์เฮนลงในภาชนะไข่ฟองนี้ไม่ธรรมดาเติมแป้งข้าวโพดเกลือป่นและพริกไทยตีผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในกระทะพอร้อนตักส่วนผสมไข่เทลงในกระทะแล้วรอจนไข่สุกนำไส้กรอกลงม้วนไข่ในกระทะเป็นท่อนกลมแล้วตักขึ้นทำเช่นเดียวกันจนครบทุกชิ้นแล้วเสียบด้วยไม้ปลายแหลมจัดลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟตกแต่งด้วยผักสดรับประทานคู่กับซอสมะเขือเทศและมายองเนสแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะง่ายๆแค่นี้เพียงแค่มีไข่ไก่ตราด็อกเตอร์เฮนติดครัวไว้ค่ะชื่อนางสาววิศนีนคงค่ะอายุ16ปีตอนนี้กำลังเรียนอยู่ชั้นปวช.1วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติค่ะอาหารที่เคยทำกินเองก็มีหมูทอดกระเทียมค่ะซึ่งตอนนั้นก็ยอมรับเลยว่ามันขมแต่ก็ต้องบอกแม่ว่าอร่อยตอนเด็กๆตอนแรกอยากเป็นพยาบาลค่ะรู้สึกว่ามันแบบมั่นคงยูนิฟอร์มสวยแล้วก็ได้รักษาคนหลังจากนั้นก็มีความคิดเปลี่ยนตอนป.6ครับอยากเป็นเชฟเพราะได้ฝึกทำอาหารแล้วก็มันมีความสุขเหมาะกับเรารู้สึกชอบในการทำอาหารค่ะที่ชอบเพราะมันอิสระมันจะทำอะไรก็ได้จะใส่อะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนแรกคิดว่าสายอาชีพมันก็แบบเป็นสายที่แบบเป็นที่รวมของเด็กที่ไม่มีที่เรียนเด็กไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะยกพวกตีกันอะไรอย่างเงี้ยที่เลือกมาเรียนสายอาชีพเพราะแม่หนูก็จบแค่อาชีวะเหมือนกันแม่บอกว่าเด็กอาชีวะไม่ได้เป็นอย่างที่หนูคิดค่ะแล้วก็แม่บอกว่าอาชีวะเนี่ยมันได้ปฏิบัติมันได้ความรู้ได้อาชีพติดตัวที่หนูมารู้จักคลิปเทคได้ก็เพราะหนูเสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตค่ะแล้วก็หนูหาได้มี2โรงเรียนมีอีกที่นึงกับที่นี่แหละค่ะคลิปเทคค่ะหนูก็ถามแม่แล้วแม่บอกว่าก็มาเรียนที่นี่เลยเพราะแม่เชื่อในชื่อของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ค่ะพอมาเรียนที่นี่แล้วก็รู้สึกภูมิใจรู้สึกดีเขาสอนดีเขาสอนตั้งแต่พื้นฐานสอนตั้งแต่การใช้มีดการหั่นการเลือกวัตถุดิบต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันก็เป็นเหมือนที่เราคิดไว้ทุกอย่างค่ะเพื่อนๆในโรงเรียนนี้ก็ดีมันเหมือนกับชอบเหมือนกันมาเจอกันก็อยู่ด้วยกันได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ก็เป็นกันเองค่ะสำหรับคนที่กำลังจะจบม.3 ม.6 นะคะที่นี่มีเปิดเรียนตั้งแต่ปวช.ปวส.นะคะอาจารย์รู้จักกับนิวเชฟกันไปแล้วทีนี้เรามาลองทดสอบฝีมือนิวเชฟกันดีกว่าค่ะโดยเราจะมีโจทย์ให้ใช้วัตถุดิบดังต่อไปนี้นำมาทำอาหารค่ะมาดูกันว่านิวเชฟของเราจะนำไปทำเมนูอะไรและมีส่วนผสมอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะวันนี้เราจะมาทำขนมเปียกปูนใบเตยหน้ากะทิสดค่ะส่วนผสมของเราก็จะมีน้ำใบเตยมีแป้งข้าวเจ้ามีแป้งมันมีแป้งข้าวโพดมีน้ำตาลทรายขาวค่ะมีงาขาวคั่วแล้วก็มีเกลือป่นค่ะและโจทย์ของเรานะคะก็จะมีน้ำปูนใสมีกะทิสดแล้วก็มีน้ำตาลปี๊บค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยนะคะเราจะมาเริ่มจากการทำตัวขนมเปียกปูนใบเตยก่อนนะคะเริ่มจากการใส่น้ำปูนใสค่ะน้ำปูนใสนี่ก็จะช่วยให้ขนมเซตตัวได้ดีขึ้นแล้วก็มีความวาวนะคะต่อไปก็จะใส่น้ำใบเตยค่ะส่วนลำดับต่อไปก็จะใส่แป้งข้าวเจ้าค่ะแป้งมันค่ะน้ำตาลทรายขาวค่ะน้ำตาลปี๊บค่ะแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะค
คนจนให้น้ำตาลปี๊บละลายนะคะเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเราก็ยกไปตั้งไฟนะคะแล้วเราก็นำส่วนผสมมาตั้งไฟนะคะโดยใช้ไฟกลางค่ะแล้วก็คนไปเรื่อยๆโดยเมื่อขนมจะได้ที่ก็จะมีสีใสนะคะแล้วก็จับตัวกันเหนียวค่ะเราต้องคนให้ส่วนผสมสุกกันให้ทั่วดีนะคะเพราะถ้าไม่สุกมันก็จะมีความรู้สึกเหมือนเป็นแป้งค่ะเมื่อส่วนผสมเริ่มเหนียวข้นนะคะเราต้องคนให้เร็วกว่าเดิมนะคะเพราะถ้าไม่อย่างนั้นมันจะไหม้ติดกระทะค่ะเมื่อส่วนผสมได้ที่แล้วเราก็ปิดไฟแล้วก็ตักใส่ถ้วยเสิร์ฟได้เลยนะคะเวลาตักเราต้องตักขณะที่ขนมยังร้อนอยู่นะคะเพราะถ้าขนมเย็นตัวมันจะเซฟตัวแล้วตักยากค่ะหลังจากที่เราตักขนมใส่ถ้วยเตรียมไว้แล้วนะคะเราก็จะไปทำหน้ากะทิสดกันค่ะต่อไปเราก็จะมาทำหน้ากะทิสดกันนะคะโดยส่วนผสมเราก็จะใส่แป้งข้าวโพดค่ะเกลือป่นนะคะแล้วก็กะทิสดนะคะเราจะใช้ไฟปานกลางคนผสมจนเดือดทั่วนะคะเมื่อเราได้หน้ากะทินะคะเราก็จะมาตักใส่ขนมเปียกปูนใบเตยที่เราได้เตรียมไว้ค่ะโรยหน้าด้วยงาขาวคั่วเพื่อเพิ่มความหอมนะคะหลังจากนั้นเราก็จะตกแต่งด้วยใบเตยเพื่อความสวยงามนะคะ
ท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะสำหรับขนมเปียกปูนใบเตยหน้ากะทิสดค่ะ